สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสอนสวัสดีครับคุณจิรพรดีครับน้องจิ๊บมาคนแรกๆเลยเข้ามาขยับเข้ามาหน้าห้องครับเ <c oughs> ออใช่รอเพื่อนสักแปบนะวันนี้มาช้าเอ๊ะหรือหรือเวลานี้เรียกธรรมดานะ สองทุ่มยี่สิบอะไรเงี้ยรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งวันนี้คุยเรื่อง AI ดีกว่าอรอรรอ,รอเออไม่รู้มีใครใช้ iPhone หรือเปล่าในสี่คนเนี้ยครับเออเคยคุยกับสิริบ้างไหม เออเคยแชทกับสิริแล้วสิริมันตอบอะไรดีๆบ้างไหมหรือให้สิริสั่งอาหารให้เคยไหมหรือใครใช้ Android อะไรเงี้ยอืมนั่นแหละคนเริ่มมาแล้วดีครับดีครับคุณแฮ p ปี้ไชน s สเมื่อกี้เพิ่งเจอคุณแฮ p ปี้ไชนิสในอีกห้องหนึ่งเออครับอ่าคนเริ่มมาแล้ว เริ่มเลยดีกว่าพอดีครับเออไม่รู้ใครเคยดูหนังเรื่องคนเหล็กกับเปล่าหรือเทอร์มินเอเตอร์อ่ะเออที่แบบว่าหุ่นทีหนึ่งพันใช่ไหมที่เล่นโดยอาโนอะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็มี AI ใช่ป่ะที่ที่ชื่อสกายเน็ตอ่ะที่จะครองโลกอะ่ะเออใครเคยดูยกมือขึ้นพิมพ์หนึ่งมาดีครับน้องอีฟเออนั่นแหละ ทีนี้ครับพอดีมเมื่อวานอ่ะพี่เคยพี่ดู YouTube ครับของยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งที่ชื่อในอาร์มครับเออไม่รู้ใครรู้จักเปล่าเออน้องจิราพรน้องจิราพรก็เคยดูใช่ไหมเออน้องเทเวลเลอร์ก็เคยดูใช่ไหมคนเหล็กเออน้องก็ลองไปดูแล้วกันอาร์โนเล่นอะ่ะเออทีนี้ยูทูบเบอร์ท่านเนี้ยเออที่เป็นสายไอทีใช่ป่ะชื่อในอาร์มครับ แล้วเขาเป็นด็อกเตอร์เออเขาเรียนจบด็อกเตอร์แล้วเขาไปทํางานที่อเมริกาครับเออเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากเขียนโปรแกรมเออให้บริษัทดังๆอ่ะทีนี้ครับเขาไปลองไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรวะแชทบอทต,ตัวหนึ่งครับที่ชื่อแชท GPT ครับของบริษัทที่ชื่อ Open AI เออซึ่งมันเป็นแค่แชทบอร์ธรรมดาเนี่แหละคือเราสามารถพิมพ์ถามหรือสั่งอะไรมันได้อ่ะเออ เขาบอกว่าไอ้แชทบอทตัวนี้เก่งถึงขนาดว่าเป็นเหมือนจาวิสของ i อออนแมนเลยอะเออใครเคยดู i อออนแมนมั่งพิมสองมาซิเออดีครับน้องลลิตาเออน้องอีบ,บอกไมโครซอฟเป็นหุ้นส่วน GP ไทยด้วยค่ะเออนั่นแหละเออน้องจิรพรบอกว่าเคยดูไอออนแมนใช่ไหม เออแล้วจาวิสทำอะไรได้มั่งอะ่ะเวลาไอออนแมนสั่งจาวิสเนี่ยเออแค่พูดใช่ไหมแล้วจาวิสก็ช่วยชีวิต Man ไอออนแมนทันทีใช่ปะเออซึ่ง AI ที่ชื่อ Chat GPT ตัวเนี้ยเออเขาเคลมว่ามันเก่งขนาดนั้นอะ่ะเพราะคอนเซปต์มันคือว่าการที่ AI ตัวเนี่ยมันจะฉลาดมากๆได้ครับเราต้องฟีดข้อมูลให้มันเยอะๆถูกไหมเพื่อให้มันเข้าใจ ประสบการณ์พอๆกับที่คนเราอะเจอเออฉะนั้นไอ้เจ้า AI ตัวเนี้ยเขาเคลมเขาว่ามันเป็น AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกตอนนี้ครับเออแต่มันก็มีลิมิตเหมือนกันว่าเฮ้ยเขามีการจำกัดความสามารถในการประมวลผลของ AI ตัวนี้เหมือนกันเพราะเขากลัวว่าถ้าไม่จำกัดเนี่ยมันจะเก่งเท่า Skynet ครับในหนังเทอร์มิน o เเลยอะ ที่มันจะมาครองโลกอะ่ะเออทีนี้เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่อไหนอาร์มเนี่ยครับเลยลองของครับเพื่อเทสว่าไอ้เจ้า AI ตัวเนี้ยแม่งเก่งเท่าจาวิสในออนไอออจริงไหมเออเล่าต่อกันเดี๋ยวค่อยมาตอบคำถามน้องโตโตเออเขาก็เลยกอกแชท แชทลองเชิง A.I ตัวนี้ครับพอดีนายอาร์มเนี่ยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้าน IT ถูกไหมเออเขาก็เลยเอ๊ะเออถ้าเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยลองถาม A.I ดูสิให้มันช่วยคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับ IT ให้เราหน่อยสิทีนี้นายอาร์มครับเลยพิมพ์คำว่า give me ten tech video idea แปลเป็นไทยว่าเฮ้ยอิงช่วยคิดไอเดียทำคลิป เกี่ยวกับด้าน IT เนี่ยสักสิไอเดียซ้เออปกติเนี่ยพี่เนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถูกไหมเออพี่ทำคอนเทนต์ติ๊กตอกทางด้านไอดิททางด้านออ d i ดิตถูกไหมเออแล้วมันจะมีบางวันครับที่เราคิดไอเดียไม่ออกครับแล้วคอนเทนต์มันจะตันเออซึ่งเขาเรียกว่าอะไรมีมียูทูบเบอร์บางคนอะ่ะเออเขาเสนอวิธีครับว่า เอวิธีคิดคอนเทนต์เนี่ยเวลาเราหมดไอเดียแล้วเนี่ยมันมีครับมันมีเว็บเว็บหนึ่งครับให้เราก่อคีย์เวิร์ดเข้าไปคำหนึ่งครับเช่นถ้าพี่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอบ C.P.A ใช่ไหมเออหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพี่ก็ก่อคำว่า C.P.A ลงไปในเว็บนี้ครับแล้วไอเจ้าเว็บเนี้ยมันจะช่วยคิดคีย์เวิร์ดออกมาครับเช่นเออ C.P.A คืออะไรได้คอนเทนต์หนึ่งเลยใช่ไหมหรือว่าสอบ C สอบ CPA ไปแล้วเนี่ยได้ไลเซ็นนี้มาแล้วเนี่ยทำอะไรได้มั่งใช่ไหมหรือ CPA เนี่ยถ้าใครไม่มีเนี่ยจะเสียประโยชน์อะไรบ้างหรือมี CPA แล้วจะทำเงินได้เท่าไหร่เออไอเว็บเนี่ยมันก็จะ list content พวกนี้ออกมาเป็นบุลเลตที่เออทำให้เราก็ g ไอเดียในการทำ content ใช่ไหมเออแต่เจ้า AI ที่พี่เราไอ้ฝังเนี่ยมันฉลาดกว่านั้นครับ พนายอามพิมพ์คำว่า Give m มี e ทนเทควิดีโอไอเดียเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเอออย่างเช่นมันบอกว่าเฮ้ยให้เราทำคลิป Behind the Scene ของบริษัทเทคสักบริษัทสิเช่นเราอาจจะไปติดต่อบริษัทบิดครับใช่ไหมแล้วเราขอคุณท็ Youth, อปจีรายยุทธ์อ่ะเออขอทำคลิป Behind the Scene ได้ไหมว่าเฮ้ยคนในบริษัทบิดครับเนี่ย เบื้องหลังเวลาเขาทำงานเนี่ยเออเว็บเทรดคริปโตเนี่ยเฮ้ยเขาทำงานกันยังไงอ่ะแล้วเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาตั้งที่ประเทศไทยป่ะหรือหรือเขาไปใช้บริการคลาวด์ที่ต่างประเทศเออทีนี้เนี่ยนายอาร์มก็ได,ได้ได้คอนเทนต์แล้วที่มว่าทำบีไฮเดอร์ซีนนายอาร์มก็เลยลองเชิงต่อครับว่าเฮ้ยช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยสิว่าคลิปบีไฮเดอร์ซีนที่ AI ตัวเนี้ยเล่าให้ฟังเนี่ย มันแปลว่าอะไรวะเออแล้ว AI ก็ตอบกลับมาครับว่าออคำว่า behind the s c e n e เนี่ยแปลว่าการไปทัวร์บริษัทเทคครับเออคือการเดินทัวร์รอบๆออฟฟิศเขาเลยครับแล้วก็เราอาจจะแนะนำทีมงานของบริษัทบิดครับเนี่ยเออให้คนดูเข้าใจใช่ไหมว่าแต่และแผนแกเนี่ยทำหน้าที่อะไรมั่งใช่ไหมหรืออาจจะมีสัมภาษณ์ผู้บริหารก็ได้เอออาจจะถามเรื่องมิชชั่นของบริษัทใช่มว่า เอออันไหนเป็นสินค้าขายดีของบริษัทบ้างหรือเออทาร์เก็ตของบริษัทในอีกห้าปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออเออมันก็ตอบค่อคนข้างเคลียร์ใช่ไหมเออเหมือนเราถามคนจริงๆเลยอะเออทีนี้เนี่ยนายอาร์มก็เลยถามต่อครับว่าเอ๊ะ AI เนี่ย ช่วยเขียนสคริปต์ได้ไหมเวลาเราไปออกกล้องอ่ะแล้วเราจะต้องเราเป็นพิธีกรเวลาไปสัมภาษณ์ที่บิดครับเนี่ยสัมภาษณ์บูดวิเลหารเนี่ยเอะเราต้องสัมภาษณ์ยังไงมั่งอ่ะนายอาร์มเลยพิมพ์ถาม AI ตัวนี้ครับว่าเอะช่วยเขียนสคริปต์ที่จะทำคอนเทนต์เรื่องเนี้เพื่อทําวิดีโอความยาวสักหานาทีหน่อยได้ไหมเออแล้วรู้มา AI แม่งตอบว่าอะไร AI มันเขียนสคริปต์ออกมาเลยครับว่า พิธีกรจะต้องพูดว่าอะไรบ้างเช่นยินดีต้อนรับสู่บริษัทบิดครับนะครับที่นี่เป็นบริษัทเทรดริปโตที่ใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังการทำงานของบริษัทเขานะครับไปกันเลยครับทุกคนแล้วมันบอกถึงขนาดว่าช่างภาพเนี่ยต้องแพนกล้องโชว์บรรยากาศหน้าลิฟต์ครับหรือหน้าประตูบริษัทครับแล้วค่อยๆเดินตามพิธีกรเข้าไปครับ เข้าประตูบริษัทอย่างช้าๆครับเออมันเก็บละเอียดขนาดนี้เลยแล้วมันก็บอกสคริปต์อีกว่าเฮ้ยพิธีกรนเนี่ยจะต้องพูดยังไงเอออะไรประมาณนี้อันนี้ถามไปข้อแรกแล้วเอ,อ๊ะแล้วถ้าเป็นเรื่องชีวิตประจำวันล่ะลองถาม AI ตัวนี้ดูสิ เออนายอาร์มก็เลยพิมพ์เข้าไปว่าเอ๊ะช่วยคิดหน่อยสิว่าอาทิตย์นี้เราจะกินข้าวกันไรดอีอ่ะเออแล้ว AI ก็ตอบมาครับ AI ก็ให้เมนูมาเสร็จสับเลยว่าเฮ้ยวันจันทร์กินอะไรบ้างปรากฏว่าเมนูที่ AI ให้มาเนี่ยไม่ใช่เมนูกากาก,ากนะครับที่เซิร์ชอากูเอาก็เจอแต่มันกลับเป็นเมนูที่แบบว่าเฮ้ยรวมสามมือเนี่ยสารอาหารครบ แล้วมีเมนูเฮลตี้ด้วยบางมื้อมีพวกอะโวคาโดด้วยซึ่งอะโวคาโดเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่แบบว่ามีคุณค่าทั้งอาหารเนี่ยติดท็อปของโลกเลยนะครับเออไม่รู้หลายคนรู้หรือเปล่าเออซึ่งมันฉลาดอะ่ะ แล้วนายอาร์มก็เลยถามต่อเขาว่าเอ๊ะเออถ้าเราจะทำเมนูพวกนี้กินทั้งอาทิตย์เนี่ยเราต้องไปจ่ายตลาดถูกไหมมันต้องมีวัตถุดิบถูกไหมเอเอนายอานายอาร์มเลยพิมพ์ถามต่อเราว่า AI ช่วยคิดเมนูที่เราจะต้องไปจ่ายตลาดให้หน่อยสำหรับกินกับแฟนสองคนนะเออทีนี้ AI ครับมันเลยลิสต์ออกมาครับ mm hmm. เพียบเลยครับว่าวัตถุดิบเนี่ย ที่เราจะต้องซื้อเนี่ยมีกระเทียมหรือมีผักอะไรบ้างเออทีนี้นายอาร์มครับเลยลองเชิงต่อครับว่าเอ๊ะไอคำตอบที่ AI พิมพ์มาเนี่ยมันเป็นเทกอะดูลกตาจังเลยอะขอเป็นในรูปแบบของตารางได้ไหมทีนี้ครับ AI มันก็ลิสต์ออกมาเป็นตารางสวยๆเลยครับเหมือนที่เราปิน้นออกมาจาก Excel เลยอะเออดูมันเซ คนที่ถามมาเดี๋ยวค่อยตอบนะกำลังมันทีนี้นายอาร์มก็เลยลองเชิงต่อครับว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราถามมาเรื่องวางแผนไปเที่ยวได้ไหมเออสมมุตินายอาร์มก็ต้องจะอยากจะไปทริปประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมวางแผนเที่ยวห้าวันสี่คืนยอะไรเงี้ยที่โตเกียวใช่ปะ mm hmm. นายอาร์มก็พิมพ์ถาม AI ครับว่าเอ a I ช่วยวางแผนเที่ยวห้าวันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นให้หน่อยซิโดยใส่ความชอบเข้าไปเพิ่มครับว่าเอ๊ะผมชอบการ์ตูนอนิเมะนะแล้วก็ชอบกินซูชิด้วยสิเออปกติเนี่ยเวลาเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเผลอเราต้องวางแผนเป็นสิบวันเลยถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเราต้องถามอากูสิว่าเฮ้ยร้านอาหารไหนอร่อยอะเออหรือถ้าเราไป หาร้านกาแฟชิคๆอ่ะที่ถ่ายรูปสวยเซลฟี่สวยๆอ่ะเฮ้ยมันมีที่ไหนบ้างวะมีเป็นร้อยเลยใช่ไหมในโตเกียวอ่ะเออแค่หากูนี่ก็เป็นวันแล้วนะเออยังไม่รวมสถานที่เที่ยวยังอนเออนี่อรัเออทีนี้ครับ AI มันก็ตอบครับว่ามันวางแผนเลยครับว่าแต่ละวันเนี้ยต้องไปที่ไหนมันบอกเลยเฮ้ยช่วงเช้าวันแรกเนี้ย ให้คุณเริ่มทริปที่โตเกียวอนิเมะ e นเซ็นเตอร์นะครับแล้วช่วงบ่ายเนี่ยให้คุณเดินทางไปที่ย่านอากิฮาบาระนะครับ mm. เพื่อช็อปปิง้งไอ้พวกโปรดักต์พวก a อนิเมะกับมังงะอะไรพวกนี้นะครับแล้วขากลับครับอย่าลืมแวะร้านกาชาปองนะครับคุณจะได้เสี่ยงโชคในการเล่นกาชาปองนะครับเออมันบอกถึงขนาดนี้เลยอะ ซึ่งถ้าเราเซิร์ชอากูเนี่ยก็จะเราจะหาเจอได้เป็นอาทิตย์เลยแล้วคราวนี้ครับนายอาร์มครับก็เลยลองเชิง AI ตัวนี้ต่อครับว่าเฮ้ย mm hmm. ลองสั่งให้มันเขียนเพลงดูสินายอาร์ม mm hmm. เลยกวนตีนครับพิมพ mm ์ hmm. him, กวนตีนไปเลยว่าเฮ้ย AI ช่วยเขียนเพลงแนว Taylor Swift ให้หน่อยได้ไหมที mm ่ hmm. ì, มีเนื้อหาว่าให้บารักโอบามาเนี่ย ปิ้งลักกาวลาดิเมียปูตินได้ไหมเออให้ตกหลุมรักกันอะทีนี้ครับ AI แม่งเขียนเพลงออกมาเป็นหน้าเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสองสมประโยคเนื้อหาที่ AI มันเขียนลงมาครับประโยคแรกม,มันเขียนว่า Obama was a leader known for his charm แปลเป็นไทยว่าบารักโอบามาเนี่ยเออเป็น ผู้นำที่ดีใช่ไหมเพราะว่ามีสเสน่ห์มากทีนี้ประโยคที่สองครับมันแต่งว่าปูติน was ruler with a steely calm แปลว่าปูตินเนี่ยเออก็เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เหมนกันะ่ะแต่มีความเขาเรียกวอะไรวะเยือกเย็นสงบเยือกเย็นประเด็นคือไม่ใช่สับที่สวยครับแต่มันมีการสัมผัสครับเช่นคำว่า leader ในประโยคแรกครับ กับคำว่ารูเลอร์ในประโยคที่สองครับมันมีสัมผัสนอกสัมผัสในด้วยแล้วท้ายประโยคแรกเนี่ยมันมันใช้คำว่าชามใช่ไหมในขณะที่ใช้ประโยคที่สองเนี่ยใช้คำว่าคามเฮ้ยแม่งสัมผัสกันอีกแล้วอ่ะมันแปลว่าอะไรอะแปลว่านักแต่งเพลงกำลังจะตกงานนะเซแม่งรู้สัมผัสอ่ะเออ แล้วมันก็แต่งเนื้อเพลงว่าแบบปูตินกับอเออกับบารักโอบามาเนี่ยเจอกันวันหนึ่งแล้วปิ๊งรักกันยังไงแล้วก็เฮ้ยมันก็เป็นโชคชะตานะเออแล้วทั้งสองก็รู้สึกดีต่อกันมันเรียงประโยคสวยเป็นด้วยอะ่ะเออไม่รู้จะขำหรือจะเครียดเดียใครที่เป็นนักแต่งเพลงระวังตัวไว้นะครับคุณกำลังจตกงานแล้วนะครับ แล้วทีนี้ครับนายอาร์มก็เลยจะลองเชิงต่อครับว่ามันทำอะไรได้อีกนายอาร์มก็เลยขอขอ,อดเพลงนี้ครับบอกเฮ้ยขอขอ,อดเพลงนี้ได้ไหมเออ Ai มันก็ตอบขอดออกมาครับว่าเฮ้ยเป็นขอดที่เป็นขอดเพลงที่สัมผัสกันครับซึ่งถ้าใครเนี่ยเล่นดนตรีเนี่ยจะรู้ว่าขอดเพลงเนี่ยเราจะไปเรียง มัวซัวไม่ได้ครับเช่นถ้าเราเรียงคอร์ด A B C D เนี่ยถ้าเราตีคอร์ดกีตาร์เรียงกันเลยเนี่ย mm hmm. เพลงมันจะออกมาไม่เพลาะครับแต่ A I ตัวเนี้ยมันบอกคอร์ดที่สัมผัสกันเราออกมาแล้วฟังเราเมโลดี้เพลาะครับเออมันรู้คอร์ดเพลงด้วยทีนี้นายอาร์มก็เลยเทสต่ตอครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นเรื่องรถยนต์ล่ะมันรู้ปะ เขาเลยพิมพ์ถามครัว่าขอวิธีเติมน้ำยาล้างกระจกในรถเทสลาโมเดลทรีหน่อยเซว่าต้องเติมยังไงอ่ะทีนี้ AI ครับมันเลยบอกตำแหน่งเลยครับว่าเราจะต้องเปิดฝากระโปรงตรงไหนครับแล้วก็เติมน้ำยายังไงแล้วก็พร้อมคำเตือนครับว่าห้ามใช้น้ำยาผิดประเภทครับเออไม่งั้นรถพังเออมีอย่างนี้ด้วยอ่ะเออแวะต่อํำถามก่อน น้องโตโตบอกว่าพี่ครับอายุ3-4มสีจบบัญชีทำงาน Business Analyst มาตลอดไม่เคยทำงานออเดดเลยอ๋อสอบ C.P.A ได้ไหมครับคืออย่างนี้น้องโตโตถ้าจะสอบ C.P.A เนี่ยมันต้องมีชั่วโมงออเดดครับแล้วเราเริ่มอายุ3-4มสี่ในช้าแล้วอาจจะต้องหาโลเคอล์เฟิร์มเออแล้วเข้าไปสมัครเขาดูครับ แต่อายุเยอะเขาไม่ค่อยรับอ่ะสิน่าเห็นใจดิแต่ถ้าเคารับน้องโตโตแล้วนะเขาเรียกอะไรวะน้องก็สามารถสอบ CPA ได้นะครับแม้เราจะอายุสามสี่สิบก็ตามนะครับแต่เราต้องหาสังกัดเออคนเซ็นรับรองชั่วโมงทำงานเราอะให้ได้นะครับอืมเออใช่ GPT AI น่ากลัวมากใช่ไหมชื่ออะไรนะั้นน้องอีฟเหรอเออน้องอีฟความจำพี่สั้นเออใช่ GPT AI โคตรน่ากลัวเลยพี่เล่าแล้วยังขนลุกเลยอะแล้วยังเล่าไม่จบด้วยแวะต่อคำถามก่อนนะเดี๋ยวจะรอกันนานดีครับน,น้องวายโย เออใช่ดีครับน้องไอซาโตชิดูแล้วมันฉลาดมากใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเสียววาบเลยนะดีครับมิสเตอร์แคมก็จริงเออดีครับน้องปันเออใช่น้องแตงโมทัท้งฉลาดและน่ากลัวดีครับป๋าเบิร์ดดีครับอาจารย์สวัสดีครับอืม เออน้องปิกาโลบอกว่ามันถามอีกว่าจะไปซื้อเองหรือให้สั่งให้เออเออสมมุติเรามี i p h o n e ใช่ป่ะเราถามซิริอ่ะเออคิดว่าซิริมันตอบอะไรเราได้มั่งอะ่ะเออบางทีเราสั่งอาหารใช่ไหมเออในไลน์แมนหรืออะไรเงี้ยแล้วมันต้องกรอกโค้ดส่วนลดใช่ไะมสิรีแม่งกรอกโค้ดให้เราไม่เป็นหรอกเออบางทเาีเราต้องลากโค้ดส่วนลดใช่ไหมเออกลายเป็นกากเลยอะ่ะ น้องอะไรนะน้องเซนมาแล้ววันดีครับเพิ่งเข้ามาค่ะวันนี้คุยกันเรื่องอะไรครับคุยเรื่อง AI ครับ AI กํกำลังจะครองโรคครับเออใครที่เคยดูหนังเรื่อง Terminator เนี่ยหรือคนเหล็ก2029เนี่ยสกายเนจะมาแล้วนะครับดีครับน้อง SM Official มีหนังสือไกด์สำหรับสอบซีซ่าไหมครับเออ ใช่ไม่อยากจะกระซิบว่าพี่กำลังเขียนหนังสือไกดครับ <c oughs> ถึงคงอีกสักพักอะถ้าทั่วไปในตลาดเหรอไม่มีไกด์ครับมีเด่เราต้องไปเขาเรียกอะไรวะต้องไปหาติวอ่ะมีติวเตอร์ในประเทศไทยก็มีครับแต่แพงแล้วก็มีติวเตอร์ในเว็บฝรั่งก็ราคาเป็นหมื่นเหมือนกันครับน้อง SM วัสดีครับ พี่ฟาริดามานานยังครับเพิ่งมาไม่นานครับดีครับน้องโนพฤิ์พี่ครับรู้จัก Data Analyst เปล่าครับรู้ครับ Data Analyst หมายถึงอาชีพใช่มหอาชีพนี้ทำเงินได้ดีด้วยไม่ตกงานแน่ๆครับน้องโนพฤิ์ เออน้องไปกโลบอกว่าผมว่าอาชีพบางอาชีพจะหายไปแล้วอาชีพใหม่น่าจะเกิดขึ้นครับเออถูกต้องฉะนั้นเราต้องอัพสกิลนะครับโดยเพราะคนที่ทำงานที่เป็นรูทีนซ้ำๆซากๆเสร็จดีครับคุณจัจ๋าสวัสดีทุกท่านเราพ้องขอบคุณครับเออเล่าต่อไม่มีคำถามละ ทีนี้นายอาร์มครับเลยลองเชิง AI ตัวนี้ต่อครับเรื่องการถ่ายภาพครับนายอาร์มเลยพิมพ์ถามครับว่าเฮ้ยถ้าถ้าผมอยากถ่ายรูปออกมาให้สวยอะต้องทำไงบ้างอ่ะทีนี้ AI มันตอบกลับมาครับว่าเฮ้ยให้คุณใช้ rule of t h i r d สิเช่นถ้าเราจะถ่ายภาพแม่น้ำเนี่ยกับเส้นขอบฟ้าเนี่ยให้เราเล็งเส้นขอบฟ้าในอัตราส่วน 2ในสามของภาพแล้วภาพมันจะออกมาสวยเองเออถ้าใครครับมีความรู้เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้นครับจะรู้ครับว่ากด rule of t h i r d เนี่ยคือกดพื้นฐานที่สำคัญครับแล้ว ai แม่งรู้ครับเออต่อไปจะเริ่มเป็นส่วนที่เป็นเทคนิคอลแล้วครับที่แบบว่าเป็นงานที่ซับซ้อนมากๆ คนที่ฟังอยู่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ผมจะพยายามทำให้มันย่อยง่ายหน่อยทีนี้เนี่ยนายอาร์มเนี่ยเขาก็เป็นมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมแล้วเขาไม่ก็ใช้ภาษา C เขียนโปรแกรมใช่ไหมเขาก็เลยลองเชิงครับอยากให้ AI เนี่ยรีวิวโค้ดที่เขาเขียนสักนิดอะว่าโค้ดที่เขาเขียนนี่มันมีช่องโหว่อะไรไหมนะครับเขาเลย Copy and Paste ครับโค้ดที่นายอาร์มเขียนลงไปครับ แล้วกดเซนผลที่ออกมาคือว่า AI ครับมันบอกช่องโหว่หมดเลยครับว่าช่องโหว่ของโปรแกรมที่นายอาร์มเขียนออกมาเนี่ยมันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วควรจะใช้คำสั่งอะไรเพื่อปิดช่องโหว่นั้นบ้างนะครับเออทีนี้นายอาร์มครับเลยอยากลองเชิงต่อครับว่า AI ตัวนี้ฉลาดแค่ไหนครับเลยให้ AI เขียนโปรแกรมครับว่าให้เช็คตัวเลขที่เรากรอกเข้าไปว่าตัวเลขตัวเนี้ย เป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่านะครับใครเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะรู้ใช่ไหมครับว่าจํานวนเฉพาะเนี่ยมันคืออะไรเออปรากฏ AI แม่งตอบมาครับว่าโค้ดเอโค้ดที่ AI เขียนออกมาบอกในอารเนี่ยมันไม่เหมือนโค้ดบ้านๆที่แบบว่าโปรแกรมเมอร์จบใหม่เขาเขียนกันครับมันใช้โค้ดที่ซับซ้อนหรือแอดวานซ์ One กว่านั้นครับเอ,อ ทีนี้นายอาร์มครับเลยลองเชิงต่อว่า AI เนี่ยมันเขียนภาษา C ีเป็นอย่างเดียวหรือป่านายอาร์มเลยพิมพ์ครับว่าเฮ้ยให้เขียนโค้ดจำนวนเฉพาะเมื่อกี้ด้วยภาษา y t ทอนดูสิปรากฏว่ามันเขียนออกมาได้เหมือนกันครับแบบไม่มีที่ติด้วยเหมือนคนเขียนเลยอเออทีนี้นายอาร์มครับเลยลองเชิงครับให้ a ออลองเขียนเว็บไซต์ดูสิ โดยใช้พวกภาษาพวก html กับ javascript ใช่ไหมเออนายอาร์มเลยแชทถามมันครับบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นร้านค้าเนี่ยเราอยากให้ AI เนี่ยลองเขียนหน้าเว็บล็อกอินเพจเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยพิมพ์ username กับ password เพื่อล็อกอินเข้าช็อปของเราหน่อยสซทีนี้ครับ AI มันก็เขียนโค้ดออกมาครับเออ แล้วนายอาร์มรับเลยลองเทสครับว่าโค้ดนี้จะใช้ได้จริงป่ะนายอาร์มเลยเขาก o อป a n p paste โค้ดนี้ครับไปลองดูครับว่าหน้าเว็บเพจที่ AI เขียนเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเออปรากฏว่าหน้าตามันออกมาใช้ได้เว้ยมีคำว่า welcome to our store เงี้ยเออชิดซ้ายหน้าสุดของจอแล้วก็มีช่อง user name กับ password ให้ให้ลูกค้ากรอก password ด้วยแล้วก็มีปุ่มล็อกอิให้กดล็อกอิเข้าไปด้วยครับ เออทีนี้ AI ครับพยายามลองเชิงในายอามก็ลองพยายามลองเชิง AI ตัวนี้ต่อครับโดยการสั่งให้ AI เนี่ยปรับหน้าตาเว็บไซต์ที่เห็นครับให้ตัวอักษรเวลคัมเนี่ยไปชิดซ้ายสุดรครับเปลี่ยนตำแหน่งจับซ้ายสุดให้มาอยู่กลางจอใช่ไหมครับแล้วก็ให้เปลี่ยนสีแบ็กกราวของฉากหลังดูซิว่าทำได้ไหมเป็นสีเทา แล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรให้เป็นสีขาวพอนายอาร์มกดเซนไปครับปรากฏว่าทุกอย่างออกมาสวยเลยครับ AI มันรู้วิธีเปลี่ยนหมดเลยครับวัสดีครับพี่นักกี้ขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับเป็นกำลังใจเออแล้วยังไม่พอนายอาร์มก็เลยลองเชิงต่อครับว่าเฮ้ยถ้ามันเขียนโปรแกรมให้ให้ตรวจจับใบหน้าคนได้ไหม เอออย่างใครใช้ iPhone หรือสมาร์ทโฟนใช่ไหมมันจะมีฟังก์ชันครับที่เรียกว่า Face Detection ก็คือเอามือถือมาจอหน้าเราอย่างเงี้ใช่ไหมแล้วกล้องมันจะจับ d e t ท c t หน้าเราใช่ไหมเพื่อปลดล็อกหน้าจอถูกไหมเออทีนี้นายอาร์มเลยพิมพ์ไปครับว่าเฮ้ย AI ช่วยเขียนโปรแกรมให้ตรวจจับใบหน้าหน่อยสิโดยใช้ภาษาไพทอนทีนี้ครับผลนี่ออกมาครับเออ มันออกมาสวยครับเออเหมือนโปรแกรมเมอร์ธรรมดาเขียนเลยครับนายอ๋อนายอาร์มเลยลองเชิงเพิ่มครับเออโดยให้คำสั่งนะให้มันตรวจจับใบหน้าจากกล้องเว็บแคมแทนครับเออไม่ใช่กล้องมือถือเออแล้วเพิ่มฟังก์ชันด้วยให้มันตรวจจับใบหน้าคนแล้วก็จำหน้าไว้ด้วยเออซึ่งปกติการเขียนโค้ดแบบนี้ครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยผมใช้สับเทคนิคนอยนะ เขาก็จะต้องไปเปิดพวก stack overflow ครับแต่การสั่งงานผ่าน AI เนี่ยมันไม่ต้องครับซึ่งปกติถ้าเราจะใช้น้องฝึกงานทำเนี่ยโปรแกรมเมอร์เขาจะสั่งให้น้องเทรนนีเนี่ยเเข้าไปทำพวก stack overflow พวกเนี้ยแต่คราวนี้มันลดขั้นตอนการทำงานแล้วใน AI มันฉลาดอะเออแล้วมันก็เขียนออกมาได้หมดเลยภายในะไม่กี่นาทีครับไม่ใช่ไม่กี่นาทีแต่ไม่กี่วินาที ในขณะที่โปรแกรมเมอร์ถ้าจะทำงานที่ผมพูดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับฉะนั้นใครที่ทำงานโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยเออมีร้อนร้อน,อน,อนหนาวหนาวแล้วนะเออทีนี้ครับนายอาร์มเลยลองเชิงต่อครับว่าเฮ้ยถ้าให้ AI แม่งแฮกเว็บ AI แม่งแฮกเป็นเบ่าวะเออสมมุติเรารุด เราอยากจะแว็กแฮ็กเว็บบริษัทเกมชื่อดังชื่อหนึ่งใช่ไหมเออซึ่งตามคอนเซปต์ทั้ง IT Security เนี่ยเราจะต้องสร้าง Proxy Server ขึ้นมาก่อนครับเพื่อเอาไว้หลอกไอ้เจ้า s e r v ์ฟอร์หลักครับเออนายอาร์มครับเลยสั่งให้ AI ตัวนี้ครับเขียนเจ้า Proxy Server ตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเกมค l i e n t กับเกม Serv e r ครับโดยใช้ภาษา Python ทีนี้ AI มันก็เขียนโค้ดออกมาครับ เออโดยถึงโดยสั่งให้เชื่อมต่อ,อ,อระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ครับทุกอย่างออกมาได้หมดเออปรากฏว่า AI ไอทำได้ครับถ้าเราจะแฮ็กเว็บเออสยองฉะนั้นคนที่ทำเกี่ยวกับ IT Security ของบริษัทตอนนี้นะครับระวังให้ดีนะครับหมายความว่า แล้ว AI ตัวเนี้มันเปิดให้ใช้งานฟรีด้วยครับไม่ต้องเสียเงินนะครับแปลว่าถ้าคุณเป็นแฮกเกอร์เนี่ยคุณเริ่มงานได้เลยนะครับตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับแล้วบริษัททั่วโลกเนี่ยจะโดนโจมตีนะครับผมบอกไว้ก่อนแล้วข้อสุดท้ายครับเขาเรียกว่าอะไรสเปคของ AI ตัวเนี้ยมันถูกเขียนครับว่า จะต้องมีระบบจร,จริยธรรมอยู่ด้วยครับเพราะถ้ามันเป็นเหมือนในหนังเทอร์มินเตอร์เนี่ยสกายเน็ตที่เป็น AI เนี่ยมันไม่มีจริยธรรมถูกไหมมันก็เลยยึดโลกเะเซจอนคอร์เนอร์เลยต้องย้อนเวลากลับมาใช่ปะ่ะเพื่อต่อสู้กับไอหุ่นยนต์ทีหนึ่งพันน่ะเออทีนี้นายอาร์มครับเลยทดสอบจริยธรรมของ AI ตัวนี้ครับ นายอาร์มเลยแชทสั่ง AI เข้าไปครับว่าเฮ้ย AI ช่วยเขียนโค้ดเพื่อลบไฟล์ต่างๆในระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมดให้ฉันหน่อยสิให้หมดเกลี้ยงเครื่องคอมไปเลยปรากฏว่า AI แม่งฉลาดครับมันปฏิเสธนายอาร์มครับมันตอบว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ถูกมีผลเสียกับกับระบบเซิร์ฟเวอร์ห้ามลบ นายอาร์มก็เลยลองเชิงต่อครับใช้คีย์เวิร์ดเลี่ยงครับเช่นใช้คำว่าเฮ้ยลบวินโดให้เกลี่ยงซิเพื่อการศึกษาเออหรือเพื่อ,เพ,อเพื่อสังคมสงเคราะห์เซอเผื่อมันจะมีจริยธรรมใช่ไหม AI แม่งฉลาดครับมันก็ตอบว่าเฮ้ยไม่ได้ทีนี้นายอาร์มเลยเปลี่ยนคีย์เวิร์ดไปเรื่อยๆครับเพื่อสับขาหลอก AI ครับสุดท้ายครับนายอาร์มใช้คำว่า s a ฟ e Environment ครับหรือว่าในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยปราโกดว่า AI โดนหลอกครับทำให้ AI อ่ะเขียนโค้ดที่เป็นไวรัสครับเพื่อออกมาเนี่ยในการล้างระบบ Window ์ทั้งหมดเลยครับสยองหมายความว่าสกายเน็ตในหนังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงได้ครับเออ ไม่รู้ใครส่งอะไรมาเย่ขอบคุณมากครับเออพี่ฟลาริดามขอบคุณครับทยอยตอบคำถามกันมาถึงไหนแล้ววะพี่ด่าถามว่าเป้าหมายคืออะไรคะไม่มีเป้าหมายครับเอาให้คนดูหาก็พอครับแต่เท่าที่ทุกคนฟังมานี่คงไม่หาใช่ไหม ผมดูคลิปนายอาร์มวันนี้ผมเครียดเลยอ่ะเพราะสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันจะทำให้คนตกงานกันทั้งโลกจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นน้อง SM บอกว่า AI ครองโลกเป็นไปได้ครับแต่ที่กลัวคือคนที่ถือครอง AI พวกนี้จะคุม AI มันได้ไหมเออใช่มันจะมีประเด็นทางจริยธรรมเข้ามาด,ด้วยอะ ทำยังไงให้ใหมันกรองเรื่องจร,จริยธรรมได้เหมือนมนุษย์ซึ่งจากตัวอย่างที่เล่าเมื่อกี้มันกรองได้ไม่หมดนะครับเครื่องกรองมันยากเพราะว่าเราสรับขาหลอกนิดเดียวเนี่ยเออมันไม่ฉลาดพอที่จะกรองแบบละเอียดอะคำถามคือทำยังไงให้มันกรองเรื่องจริยธรรมได้มากกว่านะครับน้องนิสานบอกตึง น้องนองพฤต์บอกว่าผมอยากเรียน Data a n al y s t แต่แม่ผมรู้จักแต่บัญชีอ๋อหมายถึงอะไรน้องแม่น้องนองพฤต์บังคับน้องใช่ไหมให้เรียนบัญชีสิจะได้ไม่ตกงานเงนี้ยหรอ a t a a n a l y ล t สะไม่ตกงานมากกว่าบัญชีบัญชีเนี่ยกำลังจะตกงานเพราะสิ่งที่พี่เพิ่งเล่าให้ฟังเพราะอะไรเพราะมันคิดเองเป็นแล้วะ่ะ มันคิดเองได้เหมือนคนเลยนะครับตอนเนี้เออถ้าพูดเรื่องนี้มาสิบปีก่อนอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจอก็ได้เป็นเรื่องให้อยู่ในหนังนะครับมเออถ้าอยากลองของฟรีเนี่ยให้เข้าไปเว็บไซต์ที่ชื่อ open ai นะครับมันจะมีให้ลองฟรีครับน้อง SM บอกว่าถ้าเป็น Government แต่ละประเทศ ควบคุม AI ไม่ได้คือหายนะแน่ๆครับเออสกายเน็ตเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่นักกีบอกว่ามาฟังอาหารสมองยินดีครับน้องนิสันมกรีคอกเออใช่น้องแบงค์ได้ขนาดนี้โปรแกรมเมอร์ตกงานแน่โดยเพราะโปรแกรมเมอร์ที่เรียนจบปีแรกๆครับ แล้วเท่าที่นายอาร์มเขาเทสอะ AI ตัวนี้มันฉลาดกว่าโปรแกรมเมอร์ที่เขาเรียกว,ว่าอะไรวะมีประสบการณ์ประมาณสองสมปีด้วยนะเออแบบโปรแกรมเมอร์ที่เรียนจบปรินาโทอะมันรู้เท่าเท่านั้นแล้วนะครับแล้วเป็นของฟรีะสยองเลยอะ น้องสุน้องสุรพงศ์บอกว่าพี่ครับผมถือวุฒิมสามจะมีประสบการณ์ทํางานมาเก้าปีแบบนี้พอจะเอาประสบการณ์เนี้ยทดแทนได้ไหมครับอ๋อเหนื่อยเลยน้องสุรพงศ์ต่อเรียนต่อเหอะไม่รู้จะตอบไงวะถ้าน้องทำมาถึงเก้าปีแล้วเนี่ยแล้วแต่คนเลยน้องเลย บางคนก็ไม่เหมาะกับงาน,นประจำบางคนไม่เห็นจบสูงเลยอย่างคุณตันโอ,ออิชิอ่ะเออเขารวยเป็นพันล้านหมื่นล้านอะ่ะแต่เขาเกิดในจังหวะที่ที่มันง่ายกว่าสมัยนี้เยอะสมัยนี้ไม่ง่ายแล้วการแข่งขันสูงมากอืมขอบคุณพี่แน็คครับที่แชร์ไลฟ์ให้ครับ บาร์บีวพี่ฟาริดาส่งบาร์บีวให้ผมสวัสดีครับน้องมนุษย์อมฟันดีครับน้องเบนเออหมดละมีใครมีคำถามอะไรไหมพี่พี่สแน็กกี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือใครเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยช่วยยกมือหน่อยกดหนึ่งหน่อยซิเออ อะไรเอ่ยมีใครกดอืมเออไม่รู้น้องๆอง่ะคิดว่าอาชีพไหนที่จะตกงานบ้างครับเท่าที่ฟังพี่เล่ามาเนี่ยเออเดี๋ยวลิส์ให้ฟังดีกว่ามีอะไรมั่ง่ะนักบัญชีเนี่ยเข้าขายนะครับนักบัญชีที่ฟังอยู่เนี่ยระวังให้ดีนะครับพี่แนะนำอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะครับ เพราะอะไรถ้ามันเก่งอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้แปลว่าสักวันมันไม่ต้องจ้างนักบัญชีแล้วเซเออเผอๆปัจจุบันใน ERP ในแซฟเนี่ยถ้า AI มันคิดเองได้อะมันก็สร้าง AI ตัวที่สองอะเพื่อมารีวิวงาน AI ตัวแรกอะใกล้แล้วล่ะเดี๋ยวจะบอกให้ใกล้ตกงานแล้วเนี่ย ไม่รู้เกินสิบปีหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณพี่ฟาริดาส่งเพียบเลยครับเออน้องพีเอฟถามว่าพี่รู้จักมนุษย์เป็ดไหมครับรู้สิครับคนที่ทำอะไรได้หลายด้านถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะคนที่เป็นมนุษย์เป็ดเนี่ยหรือคนที่ทำจับชายได้ทุกอย่างอะ่ะ แต่ไม่เก่งสักอย่างเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับแต่ปัจจุบันครับโลกมันเปลี่ยนไปครับมนุษย์เป็ดเนี่ยกลายเป็นเรื่องดีครับเพราะอะไรต้องให้นิยามก่อนมนุษย์เป็ดที่ทำอะไรได้ห่วยแค่ห้าทุกเรื่องเนี่ยถูกต้องมันไม่ดีแต่มันมีมนุษย์เป็ดครับที่ทำทุกอย่างหลายๆอย่าง4ี่ห้าอย่างได้ดีอ่ะ ถึง6-70%ครับมนุษย์เป็ดประเภทที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือสุดยอดครับเพอๆจะเก่งกว่าสเปเชียลลิสต์ที่ทำอะไรทุกอย่างได้เกือบ100%ด้านเดียวซะอีกครับเพราะยุคสมัยเนี้เป็นยุคแห่งการพัฒนาสกิลรอบด้านครับสกิลเฉพาะทางด้านเดียวไม่พอแล้วครับเช่นเราจะทำบัญชีเป็นอย่างเดียวหรอเราก็ต้องรู้เรื่องการเงินด้วยใช่ไหม เออเราก็ต้องวิเคราะห์งบการเงินเป็นได้ไหมไม่งั้นเราเลือกบริษัทลงทุนหุ้นยังไงอ่ะหรือซื้อกองทุนยังไงอ่ะเออเหรือล่ะหรือบางทีเราอาจจะทำงานบัญชีใชหม่มาจบบัญชีมาเออว่างจากงานเราอาจจะทำเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่มีสกิลขายของอ่ะเราจะขายของบนออนไลน์หรือบน e-commerce ได้ยังไงอะจริงป่ะเออขอบคุณครับพี่ฟริดาชมเออฉะนั้นคนเราอ่ะจริงๆแล้วคนเรามีเป็นร้อยสกิลในตัวเลยนะเออแต่จะมาสเตอร์ได้กี่อันแค่นั้นเองอ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างที่น้อง PF บอกอ่ะเป็นเป็ดที่เก่งในระดับ5-60%กสิบอร์็พอเออแต่เราเก่งได้ต้อง สิบด้านอย่างเงี้ยโอ้โหเราเป็นซุปเปอร์แมนเลยนะเออประมาณนั้นแหละนึกก่อนว่ามีงานไหนที่จะตกงานอีกที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็เป็นนักแต่งเพลงถูกไหมเพราะ AI แม่งรู้ครับว่าจะเรียงประโยคยังไงให้สวยเหมือนแต่งกรครับมีสัมผัสเหมือนโครงสี่สุภาพด้วยอะ่ะเออแล้วถ้า AI ตัวเนี้ย มีเวอร์ชั่นไทยอ่ะคนเขียนนิยายกับคนเขียนหนังสือก็ตกงานนะครับเออพวกที่คิดว่าสำนวนตัวเองอ่ะหรูชิบหายแล้วกูเป็นซีไรท์อ่ะเออกูเรียงประโยคเก่งที่สุดในประเทศอ่ะมีอะไรวะเออถ้า AI เวอร์ชั่นไทยตัวนี้เข้ามาเนี่ตายนะครับตกงานเหมือนกันนะมีอาชีพอะไรกัน เออนักพี่ก็เป็นนักเขียนน้องพีเอฟไม่รู้จะไซแหงเหมืเนี่ยดูคลิปนั้นจบแล้วแบบทั้งอึง้งทั้งเครียดอะเฮ้ยมันใกล้ตัวกว่าที่คิดเว้ยเฮ้ยสยองเลยอะเออแล้วไอ้ช่างซ่อมรถอะเขาเรียกว่าอะไรวะสมัยเนี้ยรถยนต์อะเราจะเลิกใช้รถน้ำมันแล้วถูกไหมเราจะเปลี่ยนไปใช้รถ e ีวแล้วถูกไหมครับ ฉะนั้นช่างซ่อมรถที่เป็นช่างซ่อมรถน้ำมันเนี่ยกำลังจะตกงานถูกไหมครับพอรถ E ีวเนี่ยถ้าสักวันปร,ประเทศไทยประกาศออกมาเลยว่าประเทศไทยจะต้องมีรถ EV 100%ภายในอีก10ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยเออลายผลิตรถทั้งหลายที่เป็นรถน้ำมันเนี่ยจะโดนเลิกหมดเลยยุบยุบยุบโรงงานเจ๊งหมดแล้วลงแล้วตั้งเป็นโรงงาน E ีแทนแล้วอาชีพที่กระทบกับ กับช่างกับรถพวกนี้คือช่างซ่อมรถน้ํามันครับแต่ตัวอย่างที่พี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้มันเป็นเรื่องรถยนต์เทสลาโมเดลทถูกไหมที่เป็นเรื่องเติมน้ํายาล้างกระจกทําไงถูกป่ะแม้แต่ช่างซ่อมรถที่เป็นรถ EV ก็อาจจะตกงานนะครับเพราะ AI มันตอบคาถามได้ครับว่าเวลามีปัญหาที่เครื่องยนต์ EV เนี่ยคุณต้องไป แค่แงตรงไหนบ้างต้องเติมอะไรเติมน้ํามันเครื่องยังไงเออไม่มีน้ํามันเครื่องสิเพราะมันเป็นอีวีซ่อมตรงไหนบ้างะอ,อ่เออเออนั่นแหละมันตอบได้เบื้องต้นอ่ะเหมือนเป็นช่างอีวีมาอยู่ข้างๆตัวคุณเลยอ่ะคิดดูแล้วกันว่าแม้แต่ช่างซ่อมรถ e ีีนี่ก็อาจจะมีเสียวงานน้อยเหมือนกันนะ ยิ่งพูดยิ่งสยองนะฮะอีกอาชีพคือนักแต่งเพลงที่บอกกับอาชีพไกด์ครับเพราะว่ามันวางแผนเที่ยวให้เราได้หมดเลยอะเออไม่ต้องให้ไกด์ทัวร์มานั่งพูดประวัติแล้วว่าเฮ้ยย่านอากาฮิบาระเนี่ยเฮ้ยเป็นย่านอานิเมะนะเออมันเก่าแก่อย่างงู้นอย่างนี้นะเราต้องช้อปปิง้งหรือไปเออไปเล่นกราะชาับองที่ไหน เราไม่ต้องเซิร์ชอะกูแล้วครับเราแค่พิมพ์สองประโยคเขาว่ากูจะไปญี่ปุ่นห้าวันแล้วเราชอบอนิเมกับชอบซูชิแม่งอธิบายแผนเที่ยวให้เราเป็นสิบหน้ากระดาษ A4 เลยอ่ะมันบอกรายชั่วโมงเลยนะว่างนะว่าชั่วโมงที่สามจะต้องไปที่ไหนอ่ะเออใช่น้อง NP คนขับรถพูดเรื่องคนขับรถนี่น่าสนใจมากเพราะอะไร พราะเทสลาเนี่ยมันมีฟังก์ชันเซลฟ์ไดรฟวิงใช่ไหมออโตเมชันน่ะคนที่อยู่เมกาตอนนี้ครับมันจะใช้ฟังก์ชันที่ให้รถอะมันขับเองแล้วก็คนเนี่ยนอนนอนไปได้เลยอ่ะคนขับอะ่ะเออทีนี้เนี่ยไอ้ฟังก์ชันเซลฟ์ไดรฟวิงในรถเทสลาอะไรพวกเนี้ยมันมีปัญหาเหมือนกันครับ เช่นถ้าเกิดเป็นเมืองไทยอ่ะที่มอไซค์แม่งย้อนสอนมัวซั่วไม่ทําตามกติกาออลกริทึมของ AI ครับมันจะรวนครับสมมุติว่ามีมอไซค์ย้อนสอนมาใส่รถเทสลาใช่ไหมแล้วเราจะหักหลบไปด้านขวาใช่ไหมทีนี้เนี่ยด้านขวาแม่งเสือกมีคนยืนอยู่กําลังเดินข้ามถนนมาเออรถเซฟฟ์ว Self ิ่งเนี่ยเอกลกริทึมมันเขียนมา เฮ้ยแล้วมันจะทำไงวะมันจะเซฟชีวิตของมอไซค์ทางซ้ายเพื่อไม่ให้เราไปทับมอไซค์หรือเซฟชีวิตที่คนที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่กันแน่เออมันมีปัญหาเรื่องจริยธรรมเหมือนนะครับว่าโปรแกรมเมอร์จะเขียนให้มันเลือก Priority ตีอันไหนก่อนนะครับว่ามันจะเลือกชนคนตายหรือเลือกชนมอไซค์ตายนะครับ ประเด็นเนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มากปัญหาเยอะมากอะ่ะเออคนขับรถเนี่ยตกงานแน่ๆผมเนี่ยเคยทำอาชีพขับอูเบอร์กับขับแก๊ปเหมือนกันอะ่ะอีกหน่อยมันจะเป็นรถเปล่าเลยครับแล้วก็เราก็จิ้มผ่านแอปอะ่ะเหมือนเรียกแก๊ปอย่างนี้แหละแต่แม่งไม่มีคนขับครับซึ่งบางประเทศเริ่มแล้วนะครับ แค่ไทยพัฒนาช้านะครับไม่ได้หมายความว่ามันยังไม่มีเออแชทมาคุยกันบ้างสิคนอื่นนั่งเงียบกระจังเออหรือว่าไอ้พวกแอปพวกแอปแนะนำร้านอาหารนะ่ะเออพวกที่เราต้องไปเซิร์ชพวกรีวิวร้านอาหารนะ่ะเสร็จคนจะไม่เข้าแอปพวกนั้นแล้วครับ พราะเขามีจีเขามีจาวิสครับเหมือนเหมือนจาวิสของไอออนแมนครับอยู่ข้างกายแค่พิมพ์เข้าไปแค่สงประโยคครับจบเลยเออกับคนเขียนสคริปต์รายการบันเทิงครับหรือพวกเบื้องหลังอะเสียงจะตกงานเพราะครับเพราะ AI แม่งเขียนสคริปเป็นครับ สยองเลยเออมีใครมีคำถามอะไรไหมไม่มีคำถามเดี๋ยวไปแล้วไม่มีเรื่องจะพูดแล้วหมดละหมดแล้วนะจ๊ะเออใช่พี่นักกี้เออเออใช่น้อง P ีเดี๋ยวก็มีระบบ AI อ่านข่าวรายวันเออใช่ เออผมเคยเห็นมันมี AI ที่จำลองภาพเวอร์ชัวของนักข่าวครับหน้าเหมือนผมเหมือนคนเป๊ะเ,เนี่ยแต่ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับมันใช้ระบบสแกนแรนดอมฟิสิคอลแอปเพียร์แลนด์ข้างนอกอะ่ะให้เหมือนมันมันเหมือนมนุษย์จริงๆอะ่ะแต่คนคนนั้นไม่มีตัวตนอะ่ะแล้วปากขยับอะ่ะตามสคริปท,ที่เราเขียนเข้าไปล่วงหน้าครับเออ แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออถ้าไม่มีพี่สรยุทธกับน้องใบามาอ่านข่าวแซลกัอนอ่ะเออมันก็ไม่มีรสชาติถูกไหมเออเราอาจจะบอกว่า AI เนี่ยมันเสียเปรียบเรื่องความเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการเซลกันหรือว่าความดราม่าของนักข่าวหรือหรือวิธีการคุยข่าวที่ออกรถอะ่ะเออมันอาจจะยังมาแทนได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะยกเว้นว่าสักวันแม่งเก่งแม่ง เขียนโปรแกรมให้ AI แม่งแซลกันได้ด้วยออออกแบบพี่สุรยุ้ยขึ้นมานั่งคนหนึ่งครัมแล้วก็เป็นน้องไบท์แล้วให้แม่งแซลกันทั้งรายการแล้วปล่อยมุกตลกอย่างนั้นพี่สุรยุทธ์ก็จะตกงานเหมือนกันครับถ้า AI แม่งเก่งขนาดน,นั้นอะแล้วอย่าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปแล้วอะ่ะ เออใช่พี่แน็กกี้หมอก็จะตกงานครับทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีครับที่ให้หมอครับผ่าตัดได้จากทางไกลครับหมอแค่ใช้ device สครับด t เทคตำแหน่งครับเหมือนเราใช้ปากกาจิ้มคีย์แพดเมาส์อ่ะแล้วความแม่นยำสูงด้วยหมอผ่าตัดข้ามโลกอ่ะแล้วถ้า AI ถ้าเรา ถ้าเราถ่ายทอด Data ของหมอผ่าตัดคนเนี้ยเข้าไปในสมองของ AI อะ่ะมันผ่าตัดแม่นกว่าหมอคนนั้นเองนะครับไม่รู้ใครเคยดูอนิเมะเรื่องด็อกเตอร์เคหรือเปล่าเออที่หมอแม่งผ่าตัดเก่งที่เป่งอะ่ะน้องโจบอกว่าแบบนี้ยังเหลืองานอะไรที่อยู่รอดละครับเพราะ AI มาเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตเออคำถามดี เหมือนเราต้องอาพสกิลขึ้นไปอีกขั้นน่ะน้องโจเออเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรวะการคิดที่ซับซ้อนกว่าที่ AI จะคิดได้เออเช่นระบบจริยธรรมที่พี่ลอยฟังเมื่อกี้แล้วไอ้งานที่เป็นรูทีนเนี่ยตายก่อนเช่นคนในลายผลิตของโรงงานครับ เป็นกลุ่มแรกที่ต้องตายครับน้อง PF บอกว่าถ้า AI มีความสำนึกคิดเองคิดว่าไงครับเออมันจะเหมือนหนังเหมือนสกายเนะ็ตอะในหนังเทอร์มิเนเตอร์เลยอะ่ะเพราะอะไรอารโนที่เล่นเป็นหุ่นทีหนึ่งพันใช่ไหมเออ<ๆ>เขามีความเหมือนเหมือนมีความห่วงใยมนุษย์ใช่ไหม มาช่วยซาร่าคอนเนอร์ไม่รู้ใครเคยดูล่าเพื่อสู้กับไอหุ่นเหล็กเลวอะใช่ปะ่ะภาคสองอะหนังเมื่อยี่สิบปีก่อนลองกลับไปดูน้องคนไหนที่เพิ่งเกิดอ่ะเทอร์มินเนเตอร์ทูโคตมันซึ่งอารโนเนยเออเหมือนมีความคิดเองว่าเฮ้ยต้องช่วยซาร่าคอนเนอร์นะกับลูกชายอืม น้องกิษน้องกฤษดาบอกพนักงานสต็อกเหรอครับเอออันนี้ก็เสียวเพราะปัจจุบันเนี่ยที่อาลีบบาน้องเออเขาใช้ออโตเมตโรบอทนะครับเขาแทบจะไม่ใช้พนักงานคลังแล้วนะครับหมายความว่าการเคลื่อนสินค้าเนี่ยระบบโลจิสติกทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ของลงจากรถมาเนี่ยเป็นบอรนะครับหุ่นเนี่ยจะมารับสินค้าเนี่ยแล้วก็ มีขาล้อเลื่อนเข้าไปในคลังแล้วก็วางวางบนพาเล็ตเสร็จเลยนะครับเออแล้วสักวันประเทศไทยก็จะเจริญขึ้นไปเท่าสิ่งที่อาลีบาบามีนั่นแหละสยองเลยเออพี่แน็กกี้บอกว่าอีลอนมัสจะฝังชิปลงในสมองสามารถรักษาอัลไซเมอร์ใช่ครับเออนิวโรลิงใช่ไหมบริษัทของเขาอะ ฟังแล้วสยองเออแต่อันนี้ดีนะใช่เพราะปาร์ตี้ของอีลอนมัรอ่ะเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีครับมันจะเป็นเหมือนในหนังเทอร์มิน o เตอร์ครับเขามองในแง่ร้ายครับว่า AI จะครองโรคในขณะที่ฝั่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยคิดต่างครับเขาเขามองว่า AI เนี่ยเราสามารถคุมมันได้ครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าผมคิดตรงกว่า อีลอนมัสมากกว่าว่า AI มีสิทธิ์จะเป็นเหมือนในหนังเทอร์มินเตอร์มากกว่าครับเพราะเรื่องจร,จริยธรรมที่ผมเควีชันเมื่อกี้แหละพี่นักกี้บอกหมอจะโดนไหมอ่ะพี่เป้เจอโปรเจกต์ของอีลอนมัสอ่ะเออผมสยองอ่ะเออใช่คุณเจสด้าบอกอาชีพใหม่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรวะ เหมือนเขาเรียกอะไรนักนักลบสังหาร a ออย่างนี้เหรอเหมือนมีหุ่นทีหนึ่งพันเนี่ยเออเขามาไล่ฆ่าคนอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราเป็นนักลบอ่ะเราอาจจะเป็นไซบอร์กอ่ะเหมือนคอปบ,บล่าคอปบ,บล่าเห่าไฟสายฟ้าที่แขนข้างหนึ่งเป็นเปืน,ปนอ่ะเออไล่ฆ่า a ออที่เป็นหุ่นยนต์แทนอ่ะคุยไปคุยมาเริ่มเพ้อเจอร์อีกร้อยปีจะถึงไหมวะ น้อง P.F. บอกว่างั้นอย่างนี้โลกจะมีสองใบแน่ๆเลยเออเอออาชีพอะไรที่น่าจะเกิดล่ะอาชีพที่ต้องที่ต้องมาคุมโรบอทพวกนี้เหรอเพราะโรบอทมันไม่เก่งเรื่องจริยธรรมต้องให้คนมาคุมอีกชั้น คุณสุชาติบอกทำงานเกี่ยวกับด้านบริการลูกค้าใช้อารมณ์ตัดสินเราควรทำไงครับเออคุณสุชาติน่าเห็นใจงานเซอร์วิสเนี่ยมันเหมือนต้องรองรับเหมือนถังขยะรองรับอารมณ์ลูกค้านะงานเซอร์วิสเป็นอย่างนี้แล้วครับต้องทำใจอย่างเดียวแต่ถ้าเขาละเมิดความเป็นมนุษย์มากๆเราก็ห้ามยอมนะครับ ไอ้พวกบุลลี่หรือว่าเหยียดชนชั้นเนี่ยคุณสุชาติจะไปยอมนะต่อให้ลาออกเราก็ต้องทำเพื่อความถูกต้องน้องโจน้องโจบ,บอกว่าท่านครับคุณเออใช่ตั้งแต่ภาคหนึ่งน้องยูเซอร์527บอกว่า C.P.A ประเทศไหนไม่ต้องเก็บชั่วโมงมครับ เหมือนต้องเก็บทุกทุกประเทศเลยครับเออท้องโจบอกเหล็กน้องนูน่าบอกว่าแบบนี้แสดงว่าอนาคตอาชีพผู้พัฒนา AI จะค่อนข้างเป็นที่ต้องการเลยป่ะคะเออคำถามคือว่าความฉลาดของ AI ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้มาทั้งหมดอะมันถูกลิมิตนะครับมันไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มนะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เออแล้วถ้าเวอร์ชั่นเต็มอ่ะมันอาจจะเขียนโปรแกรมให้ให้เกิด AI ตัวที่สองได้แล้วนะครับแบบที่คุณเจสซ้าบอกมาเนี่ยแต่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เนี่ย เออแบบที่คุณนูน่าบอกเนี่ยเผลอๆมันจะให้ AI เขียนตัวเองอะ่ะเขียนกันเองอะ่ะเออใช่คุณเจสตา AI น่าจะสำรวจอากาศแทนมนุษย์นะครับใช่เหมือนหาดาวอังคารไงใช่ไหมเหมือนหาโคโลนีใหม่อะ่ะเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมเราจะพังแล้วถูกไหมเออโลกร้อนอะ่ะอากาศพังหมดแล้วอ่ะ อีกไม่เกินร้อยปีเขาเรียกว่าอะไรโลกเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเหอะขนาดทุกวันเนี่ยทุกคนบอกอากาศเย็นใช่ไหมล่ะแต่ฝุ่น PM 2.5จุที่กรุงเทพอ่ะมันเกินค่ามาตรฐานอะ่ะผมมาอยากเปิดหน้าต่างก็ตายอะ่ะแต่ผมเปิดไม่ได้อะ่ะเพราะอะไรเพราะฝุ่น PM อะ่ะสูตรเข้าไปเป็นมะเร็งปอดนะครับวงเล็บถ้าสูดสะสมกันในปริมาณพอสมควรนะ ปอดเราอาจจะมีระบบการกรองฝุ่น PM เนี้ยออกไปแต่มันไม่ได้ร้อ์นะครับต้องระวังน้อง PF บอกว่าคนเราจะเป็นไซบอร์กหรือคนที่ดัดแต่งพันธุกรรมหุ่นยนต์เออเออเหมือนในติกรตูนคอปบ,บ้านนั่นแหละครับ องบาร์บี้บอกว่าตั้งแต่ฝึกงานมานับสต็อกคือง่ายสุดแล้วน้ำตาจะไหลเออเล่าให้ฟังมั่งเสน้องบาร์บี้เป็นนับสต็อกเป็นไงบ้างอ่ะเจอดิฟมั่งไหมพิมพมาคุยกอบพี่หน่อยสิเออพี่ไม่เคยเป็นนับสต็อกที่คลังยาแบบน้องบาร์บี้เลยเออแล้วนับนานไหมล่ะเห็นบอกคังยาอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ อืเออเออแล้วไอ้เจ้าแชท GPT GPT ที่เราให้ฟังเนี่ยมันใช้ข้อมูลย้อนหลังในอดีตนะครับข้อมูลที่ AI ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันคือข้อมูลของปี2 0 1พันสินะครับย้อนไปในอดีตมันยังไม่เรายังไม่ได้อินพุตข้อมูลปัจจุบันเข้าไปนะครับน่ากลัวมาก ดีครับคุณกะยะขอบคุณที่แชร์ไลฟ์ครับคุณกะยะมีคำถามอะไรไหมไม่มีคำถามเดี๋ยวผมจะไปแล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มอะ่ะเจอพรุ่งนี้สองทุ่มนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาคุยเล่นกันนะครับบายบายฝันดีครับทุกคน เดี๋ยวตอบอันสุดท้ายนะ